ค่ะครับวันนี้ค่ะจะเริ่มกันที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ต้องบอกว่าค่าฝุ่นละอองเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ด้วยนะคะคก็คือมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่เริ่มสม่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างที่จังหวัดสมุทรสาคระคะ่ะมีรายงานตัวเลขเข้ามาค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับวิกฤตนะคะตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยต้องเร่งประสานขอทําฝนหลวงด่วนะคะ่ะ จากข้อมูลค่ะในเว็บไซต์ Air For ร์ไทยนคะคะของกรมควบคุมมลพิษมีการรายงานค่ะคุณภาพอากาศเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาอย่างภาพที่เห็นเลยนะคะพบว่าค่าฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะพุ่งขึ้นเกินค่ามาตรฐานตั้งแต่ระดับ55-88ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับสีส้มค่ะเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพยกเว้นในพื้นที่เขตพยาไทยัยงอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานที่47ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร จุดที่มีค่าฟุลลอะองสูงสุดนะคะอยู่ที่ริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนค่ะไปดูในพื้นที่ปริมณฑลกันบ้างค่ะค่าฟุลลอะองพุ่งขึ้นเกินมาตรฐานค่ะอยู่ที่ระดับ53ถึง107ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสูงมากทีเดียวนะคะจุดที่มีค่าฟุลลอะองสูงสุดก็คือที่บริเวณริมถนนคู่ขนานพระรามสค่ะอำเภอเมืองสมุทรสาคร อย่างภาพที่เห็นด้านบนสุดเลยนะคุณผู้ชมคะอยู่ในระดับสีแดงอะ่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะและจากสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ริมถนนคู่ขนานพระรามสองตีต้องบอกว่าเข้าคันวิกฤตแล้วนะคะจนสามารถมองเห็นหมอกปนฝุ่นละอองอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวมองได้ด้วยตาเปล่าค่ะก็ทําให้ทางจังหวัดสมุทรสาครก็ต้องเร่งระดมรถบรรทุกน้ําจํานวน7จ็คันด้วยกันแต่ละคันเนี่ยจุน้ําประมาณ1 0 0 0 0หมถึงหนึ่งหพันลิตร เข้าไปฉีดพ่นน้ำนะคะอย่างภาพที่เห็นนี่เลยเยอะมากทีเดียวเพื่อที่จะไปลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศแล้วก็ริมถนนคู่ขนานพระรามสองแล้วก็ถนนที่เชื่อมต่อถนนพระรามสองอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ โดยนายสมคิดจันทมลึกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็สั่งดำเนินการมาตรการเพิ่มเติมนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทําการล้างถนนแล้วก็ดูดฝุ่นละอองบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ขอให้ชะลอการก่อสร้างบนถนนพระรามสองเร่งประสานขอมีการทาฝุ่นหลวงเพื่อชะล้างฝุ่นละอองด้วยไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกัน,กนค่ะตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกท้องถิ่นได้ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะทำให้ลด ปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับได้ผมได้ประสานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางโทรศัพท์แล้วก็กรมฝนหลวงนะครับเพื่อให้พิจารณาดูจุดที่เหมาะสมว่าจะมาทําฝนหลวงเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรนะครับ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางอธิบดีกรมฝนหลวงได้สั่งการให้ตรวจสอบว่าถ้ามีเงื่อนไขพอเหมาะในการที่จะทำฝนหลวงได้เนี่ยก็จะดำเนินการทันทีส่วนในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนของจังหวัดสมุทรสาครแม้ว่าค่าฝุ่นละอองยังไม่วิกฤตแต่ว่าอยู่ในระดับสีส้มที่เริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายหน่วยงานก็เร่งแก้ไขป้องกันโดยขนส่งจังหวัดนะคะก็ร่วมกับ ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครงานมีการตั้งจุดตรวจรถควันดำบนถนนเพชรเกษมขณะที่พณิ์จ,จังหวัดก็ออกตรวจร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยในเขตอำเภอกระทุ่มแบนแล้วก็อำเภอเมืองสมุทรสาครก็พบว่ายังไม่ขาดตลาดนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่สูงเกินเกณฑ์ที่มีการกำหนดเอาไว้มีเพียงร้านขายยาในพื้นที่อำเภอเมืองบางร้านค่ะนี่หน้ากาก N95 หมดก็อยู่ระหว่างในการรอรับสินค้า<ม>ที่สั่งไปแล้วด้วยค่ะตอนนี้<อ>ดิฉันลองเช็คข้อมูลจาก เว็บไซต์แอร์โฟไทยนะคะล่าสุดที่ริมถนนคู่ขนานพระรามสองอํเาเภอเมืองสมุทรสาครนี่แหละค่ะคุณภาพอากาศตอนนี้นี่ก็214ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คือ AQI ก็คือค่ามาตรฐานเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณ100 1 0งแต่เนี้ยเพิ่มขึ้นไปถึง214นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงอยู่ณนขณะนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในพื้นที่ริมถนนคู่ขนานพระรามสองอํเาเภอเมืองสมุทรสาครนี่แหละค่ะก็มักที่จะเป็นอีกหพื้นที่ ที่ค่าฝุ่นละอองค่อนข้างที่จะเยอะเพราะแถวนั้นรถบรรทุกก็เยอะโรงงานอุตสาหกรรมก็เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนหรือว่าอยู่ริมถนนพระรามสองอาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็ป้องกันในเรื่องของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเอาเป็นว่าออกนอกบ้านเมื่อไหร่ก็ใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวของสุขภาพด้วยนะครับ